อันยังวันนี้สถานที่เปลี่ยนไปมดตัดสินใจมานอนโรงแรมเพราะว่าวันนี้มีธุระนิดหน่อยที่สยามกลางคืนเนี่ยต้องไปเซ็นทรัลเวิลด์นัดเพื่อนถ่ายรูปก็ต้องไปนั่งลานเบียร์พรุ่งนี้ก็ต้องกลับมาสยามอีกก็เลยตัดสินใจนอนโรงแรมแถวสยามดีกว่าจะได้สะดวกกว่าวันนี้ก็จะถือโอกาสทำวีล็อกขำๆเนาะไปดูกันดีกว่าว่า1วันเราทำอะไรบ้างแล้วเราก็จะไปกินชานมไข่มุก ATM ยังไม่เข้าเรื่องที่เราต้องทำเลยอ่ะเนาะเป็นชานมเราเอาซิกเนเจอร์ดีกว่าโอ้ไข่ลูกสวยเอายูสูนี่แล้วพอกดเสร็จก็จะได้ใบเสร็จออกมาไปจ่ายเงินไอ้ที่สั่งมาเป็นยูสูโซดาอร่อยดีสดชื่นสดชื่นตอนนี้เราอยู่ที่ร้านแฟตคิดเด็กอ้วนมาดูกันดีกว่ามันเป็นร้านเสื้อผ้าสั้นได้มา2ตัวโดนอีกแล้วเดี๋ยวเรากลับไปรีบแล้วเราก็มากินตำนัวกันต่อระหว่างรออาหารจะเปิดให้ดูว่าซื้ออะไรจากซีโพล่าคือสิ่งเนี้ยคนดูบล็อกเกอร์เกาหลีใช่ไหมเขาบอกว่าหลังจากที่เขาใช้อ่ะหน้าขาวสว่างกระจ่างใสเอ้าเราอยากหน้าขาวก็ต้องซื้อตามนี่เชื่ออะไร Padding Flash Max เดี๋ยวดึงอันนี้จานโปรดเลยผัดขนมจีนมืออันนี้อร่อยชาเลเอาด้วยปลากระพงทอดน้ำปลาเอี๊ยงเนยอยากได้มาม่าด้วยบอกกับกูมากูมาอยู่อะไรตรงนี้ไงต้องบอกก่อนว่ามันไม่ดีนะกินบ่อยๆไม่ดีลองทานกินได้เรามีการเปลี่ยนแผนนิดนึงตอนแรกที่เราจะไปเซ็นทรัลเวิลด์ใช่ไหมเราไปอีกใหม่แทนไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยอีกหนึ่งอย่างที่ชอบกินที่พารากอนก็คือโคโค่มะพร้าวแต่ว่ามันหนาวเราเลยไม่กินเราพักไว้ก่อนช่วยให้ล้างหน้าเร็วมากเออเขากำลังฮิตแล้วก็ต้องมาวันนี้ไม่ต้องรอไม่มีคนเลยน้องน่ารักตัวอะไรแต่มึงไม่น่ารักอยากได้น้องแต่น้อง900บาทน้องอยู่นี่แล้วกันน้องอยู่นี่ก็900กูเอาน้องดีกว่า900เร็วมากนี่มีคนถามเข้ามาเยอะมากก็คือวีมออ้อยคนอยากให้รีวิวใช้ดีอยู่นะก็คือวีมันก็เออสะอาดเป็นการแบบตัดผมให้น้องอะไรเงี้ยแล้วคืนนี้มันก็ต้องออกไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามึงมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำกันอีกแล้วใครติดตามกันนะอันยองตื่นแล้วเมื่อคืนหนักหน่วงมากตาบวมเมื่อคืนคือเหนื่อยมากเออกลับวันนี้ประมาณ3กว่าได้แบบมึนที่สุดเลยนี่มันก็อาบน้ำแต่งตัวเตรียมไปงานที่ Event Boy เนาะแต่สิ่งที่อยากจะมาแนะนำในวันนี้ก็คือกินมิโซพอคลอเซตเซรั่มมันคือเซรั่มกระชับรูขุมขนคนถามเข้ามาเยอะมากว่ารูขุมขนกว้างทำยังไงดีอ่ะวันนี้ก็มีทางออกให้ทุกคนแล้วหน้าตาข้างในมันจะเป็นอย่างนี้เขาก็จะมีสติ๊กเกอร์ให้เขียนวันที่เราเปิดใช้งานเนาะจะได้นับได้อีกอย่างที่ทุกคนเวลาใช้เครื่องสำอางควรจะรู้ก็คือวันหมดอายุเครื่องสำอางทุกอันนะตรงกล่องเขาจะมีเขียนไว้อย่างนี้เห็นไหมเป็นรูปครีมแล้วก็เขียนว่า 12M ก็คือหลังจากเปิดเก็บได้12เดือนนั่นเองเออทีนี้พอเราเปิดแล้วก็ควรจะเขียนวันที่เราเปิดเอาไว้เนาะจะได้รู้ว่าใช้ได้ถึงเมื่อไหร่หลังจากนั้นเราก็ไม่ควรใช้แล้วล่ะเพราะว่าสารในนี้มันก็คงเสื่อมสภาพไปแล้วประมาณนั้นอ่ะมาดูกันดีกว่ามันจะเป็นดรอปเปอร์เนื้อเซรั่มใสๆเลยมีกลิ่นมิ้นท์อ่อนๆเนาะสารสกัดหลักๆมันก็เป็นพวกวิชเฮเซลเนาะมันช่วยกระชับรูขุมขนแล้วก็
มีพืชพันธุ์ต่างๆเนาะเขาบอกว่าให้ทาไปที่บริเวณที่ต้องการรอ10นาทีให้มันซึมแล้วลูกของผลก็จะกระชับเดี๋ยวมดอินเสิร์ตรูปไปให้เรื่องของเรื่องคือเห็นอีรูปนี่แหละคือจะไม่ซื้อก็ไม่ได้นึกออกไหมก็เลยมาสะกดจิตคนอื่นต่อเพราะว่ามันกระชับทันทีเลยอ่ะคือเขาเอากล้องมาวัดแล้วมันก็เห็นผลทันทีอ่ะแล้วก็เพิ่งโดนดีอย่างนี้แล้วนั่นแหละอันนี้ก็เพิ่งส่งมาถึงที่บ้านอันนี้มาซื้อออนไลน์เนาะถ้าใครสนใจก็ลองไปหาดูกันโอเคเรามาขออนุญาตไปแต่งตัวทำผมก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะไปทำอะไรที่แอนดรอยด์อ่ะตามมาวันนี้เราจะไปที่แบรนด์ Aveda กัน Aveda นี่มันเป็นแบรนด์ของอเมริกาเนาะอยู่มาแบบ40กว่าปีแล้วเนาะสวัสดีครับอยากทดลองใช้ของ Aveda มีอะไรแนะนำบ้างปกติใช้สัปดาห์ทุกวันไหมคะก็เกือบทุกวันถ้าไม่ลืมเดี๋ยวเรามาวัดหนังศีรษะกันดีกว่าเออจริงๆแล้วหนังศีรษะมดเป็นแบบไหนเนาะนี่ก็ไม่แน่ใจในตัวเองเหมือนกันอุ้ยหนังหัวน่าเกลียดมากเลยอ่ะครับจากที่เห็นนี่เป็นยังไงบ้างจากที่เห็นนะคะตัวนี้ก็คือหนังศีรษะลูกขุมขนเหมือนเริ่มไม่แข็งแรงร่างผมก็มีความมันส่วนเกินอยู่แต่ว่าหนังศีรษะค่อนข้างอ่อนแอนะคะขออนุญาตให้ดูหนังศีรษะที่สุขภาพดีนิดนึงเนาะหนังศีรษะที่สุขภาพดีอะค่ะจะค่อนข้างใสๆนะคะโอ้ยตายตายไม่มีความมันส่วนเกินเลยหนึ่งลูกขุมขนนะคะจะมีผม3-4เส้นนะคะเมื่อกี้ได้ถ่ายอยู่กล้องแปดหมดมาเดี๋ยวเรามาเปิดถุงกันดีกว่าว่ามดได้อะไรมาบ้างอันนี้อันแรกก็เป็นแว็กใส่ผมเคยใช้อยู่แล้วตัวนี้ใช้แล้วไม่แพ้ก็คือใส่ไปแล้วสิวไม่ขึ้นแล้วก็ล้างออกง่ายด้วยอันนี้โอเคอยากให้ลองส่วน3อันที่เหลือก็เป็นอันที่มดอยากลองเนาะอย่างแรกเลยก็คืออินวาติเมนอันนี้ก็เป็นแชมพูสำหรับผู้ชายมันเป็นทั้งแชมพูแล้วก็เป็นคอนดิชเนอร์ในขวดเดียวเลยเออคือแบรนด์ Aveda เนี่ยเขาเน้นอะไรที่เป็นธรรมชาติผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะแบบ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นธรรมชาติหมดเลยเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะคนแพ้ง่ายตัวต่อมาจะเป็นพามาซาน่านี่มันเป็นเซรั่มใส่ผมช่วยให้เส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของเราสุขภาพดีแข็งแรงและอันสุดท้ายอันนี้ชอบมากคือชอบตั้งแต่ตอนลองแล้วอะคือเขาเอามาลองที่หัวให้ใช่ปะคิดในใจเลยอันเนี้ยต้องโดนมันคือหวีนั่นเองแต่มันไม่ใช่หวีธรรมดาพอกดลงไปมันจะยุบยุบได้นี้ใช่ปะคือนอกจากที่เราจะเอามาหวีผมแล้วอะให้ผมเรียบวิธีใช้คือเอามากดอย่างนี้ทั่วๆหัวมันเป็นการนวดหนังศีรษะเว้ยเฮ้ยสบายมากจริงๆเขาทุบอะไรกันนั่นแหละแล้วมดจะมารีวิวอีกรอบนึงว่าผลการใช้ของผลิตภัณฑ์พวกนี้เป็นยังไงบ้างเนาะเจอกันบ๊ายบาย